2018ปีนี้มีอะไรมาอัปเดตใหม่บ้างครับไม่มีค่ะมีผับเปิดใหม่ก็มีหลายๆร้านเปิดใหม่นะครับแต่มาที่นี่หลักๆก็เหมือนเดิมก็คือต้องสั่งบาร์บีคิวทางถนนกินอันนี้เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยก็ว่าได้มายากลอะไรเหมือนเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมฮะเดินเล่นก็ไม่ไปเหงาเท่าไหร่แล้วจากนั้นก็ไปตบท้ายด้วยเท่บักร้านตำสะดุ้งนะครับสะดุ้งเฮือกดูเหงื่อฮะเห็นเหงื่อไหมครับแต่รสชาติเป็นไงบ้างครับใช้ได้กินไปแล้วค่อยมาถ่ายนะฮะไม่ถ่ายก่อนไม่เน้นสวยงามครับของสดมากเลยค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรหอยมีหอยประเภทต่างๆมีอย่างจิ้มน้ำจิ้มนะไหนกินดิครับก็พัทยานะครับก็เป็นเมืองที่มันอยู่ใกล้ๆกรุงเทพก็ยังมาได้เรื่อยๆอยู่ดีนะแต่ร้อนตกหน่อยดีกว่าทะเลก็อาจจะสกปรกบ้างนิดหน่อยนะกลางคืนก็มีเดินเที่ยวได้บ้างก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมีตำรวจมีตำรวจท่องเที่ยวคอยอำนวยความสะดวกนะฮะแล้วก็รักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปก็มีเปลี่ยนแปลงตลอดร้านใหม่ๆก็เกิดขึ้นเรื่อยๆมาปีที่แล้วกับมาปีนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงคงมีโอกาสได้มาใหม่กาแฟมวลชนนะครับนี่เปิดร้านวันแรกเราได้มาลองเลยเป็นไงบ้างโอเคนะอยู่ข้างสตาร์บัคส์แกงม่วงได้อยู่หอมไม่ใช่หรอพี่บอกว่ากาแฟหอมไม่ใช่หรอกาแฟหอมอยู่산책을하고살며시눈을맞추고가만히바라보다가어느새힙을맞추고